คือสถิติอ่ะมันเป็นแค่ตัวเลขเนาะผมมองมันเป็นความสุขของการวิ่งอ่ะจะวิ่งช้าวิ่งเร็วมันก็สุดท้ายมันเข้าเส้นชัยบางทีคนเข้าเส้นชัยคนสุดท้ายน่ะคนชื่นชมมากกว่าคนเข้าคนแรกนะเรามาโพสต์เรามาแชร์ด้วยกันเค้าเรียกว่ามันเป็นการให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับเราก็มีความสุขไปด้วยกันพีคสุดนี่198โลเดี๋ยวแบบออฟฟิเชียลเลยนะแบบช่างตาช่างปุ๊บ198โลแน่นทุกอนุครับไขมันสูงน้ําตาลสูงร่างกายคือแย่มากเลยออกกําลังกายแทบไม่ได้ก็เลยแบบถึงเวลาแล้วว่าเราต้องแบบกลับมาแล้วก็การไปหาหมอนั่นแหละครับแล้วก็เลยพวกค่าตัวเลขต่างๆเนาะมันก็เป็นตัวฟ้องว่าเราร่างกายเราแย่แล้วคงจะบอกว่าเริ่มวิ่งไม่ได้ครับก็คงเป็นแบบการเริ่มเดินก่อนดีกว่าก็คือเกิดจากการเริ่มเดินก่อนเพราะว่าวิ่งครั้งแรกก็ด้วยน้ําหนักเกือบ200โลเนาะครับครั้งแรกๆเลยนี่ก็มันก็อาจจะเจ็บได้อะไรเงี้ยครับก็เริ่มเดินเรื่อยมาจนพอจะจ็อกกิ้งได้ก็ถึงค่อยเริ่มวิ่งแล้วก็เริ่มสนุกกับมันแต่ก่อนผมจะวิ่งแค่5กิโลแต่เป็น5กิโลที่ผมมีความสุขนะผมไปของผมเรื่อยๆผมดูเวลาแล้วผมก็จบแน่นอนผมโพสต์ว่าผมอยากบอกให้ทุกคนรู้ว่าเนี่ยฉันมาวิ่งแล้วนะฉันมาวิ่ง5กิโลเพจเท่าไหร่ผมไม่สนใจผมเข้าได้ตามเวลาที่เขาปิดถนนเนาะพอในระยะ10กิโลเนี่ยก็เริ่มมาเป็นคอนเซปต์คนวิ่งสร้างภาพคนจะมากจะชมผมว่าเอ้ยลูกทำไมสวยจังอ๋อวิ่งช้าครับเพราะว่าคนวิ่งเร็วเขาไปก่อนหน้าเราไปแล้วแล้วบางทีนะมีแอมบูเลนต์ตามหลังเราด้วยมันก็เลยแบบคุณออกมาวิ่งเถอะครับมันเป็นอะไรที่เป็นผมว่ามันเป็นความสุขมากกว่าการที่ได้เจอผู้เจอคนที่มาอยู่รวมกันแล้ววิ่งไปด้วยกันกับคุณให้กําลังใจซึ่งกันและกันผมว่ามันก็เป็นวันดีๆวันนึงเลยที่เราจะมีความสุขเวลาเราออกมาวิ่งครับไม่จําเป็นต้องให้วิ่งเร็วนะครับเริ่มแรกก็ช้าๆก่อนผมก็จะเล่าให้ทุกคนฟังอ่ะครับว่าก่อนผมจะวิ่งประมาณเนี้ยคือไม่ได้ว่าวิ่งเร็วแต่เราก็แค่เราเริ่มจากการเดินมาก่อนเดินบ้างจ็อกบ้างบางทีก็เดินตลอดเวลาแล้วก็เปลี่ยนเป็นเดินเร็วจากเดิมตอนนั้นน่ะ13 14แทบจะเดิมโอ้โหช้ามากเลยตอนนี้ก็ถามไม่ได้ดีนะแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสก็จะอยู่ราวๆสักเมื่อเดินที่แล้วอ่ะจะ12ด้วยซ้ำตอนนี้ก็อย่างเมื่อเช้าเนี่ยเร็วสุดประมาณ 9.5 ถามว่าโอเคมั้ยก็โอเคตามที่ระดับที่เราวิ่งอยู่แล้วครับไม่เหนื่อยเกินไปไม่โหลดตัวเองจนเกินไปแต่มันทําให้ร่างกายเราปรับตัวให้มันดีขึ้นเรื่อยๆคือสถิติอ่ะมันเป็นแค่ตัวเลขเนาะเราไม่ได้เอาไปเทียบกับใครอยู่แล้วแชร์เถอะครับเรามาแชร์ร่วมกันมันก็สุดท้ายคุณออกวิ่งบ่อยๆอ่ะเดี๋ยวเวลามันลงของมันเองอ่ะแต่ว่าต่อให้มันไม่ลงอ่ะถ้าคุณอยู่ในเวลาที่เค้ากําหนดเนาะหรือจะวิ่งช้ากว่านั้นก็ได้เค้ายังรอคุณนะเค้าเผื่อเวลาไว้คุณแล้วแหละเรามาโพสต์เรามาแชร์ด้วยกันเค้าเรียกว่ามันเป็นการให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับเราก็มีความสุขไปด้วยกันมันก็ง่ายสุดเลยเนาะก็คือคุณไม่ต้องไปแคร์สายตาใครอะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเป็นคนปฏิบัติเนาะเราเป็นคนทำมันก็ส่งผลต่อตัวคุณเองร่างกายสุขภาพคุณก็จะดีขึ้นคุณมาออกเหอะแต่จริงคือการชนะใจตนเองเนี่ยมันเริ่มจากคุณต้องออกมาให้ได้ก่อนเรามีความสุขในแบบที่เราเป็นนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยใส่เสื้อฉันลดลงเว้ยเราจะเริ่มสนุกกับการเฮ้ยแต่ก่อนเราต้องใส่เสื้อเดิมซ้ำๆเพราะว่าไซส์อย่างเรามันหายากกางเกงอ่ะเรามันหายากแต่อนาคตอ่ะคุณอาจจะสนุกกับการแต่งตัวทุกที่เราสามารถวิ่งได้หมดเพราะช่วงโควิดก็วิ่งในหมู่บ้านก็สามารถออกกําลังกายได้เหมือนกันฉะนั้นคุณไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าเขาจะมองคุณยังไงอยู่ที่คุณนะครับเพราะว่าสิ่งที่คุณได้ก็คือสุขภาพคุณเอง